พี่น้องมาเบิ่งซอยกันเบิ่งอ่าวพระเอกแมวเหมียวเข่าคั่วแต่ละเถื่อโอ้ยหัวกับปวดค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้นางบอกว่าไปรับอลิซาเด้อเธอเลิก 4:00 น.ครึ่งไปรับอลิซาก่อน 5:00 น.ว่าซานตัวสิฮอดพี่น้องค่ะเอาๆเดี๋ยวฉันไปรับก็ได้ดอกแต่ว่านางบอกว่าฉันสิเฮ็ดกับข้าวเด้อเธอไปรับลูกเลยได้ๆก็เลยวางสิล่ะกลับมากับไข่แน่ค่ะพี่น้องมาฮอดก็นั่งโต๊ะได้กินเลยค่ะลูกเต่าเป็นลูกมือค่ะพี่น้องค่ะลูกๆ ก็ซอยกันจัดจานจัดถ้วยโอเคมื้อนี้แม่สินั่งกินอย่างเดียวเด้อก็เลยวางสินี่ก็ถือว่าอาหารมื้อนี้เป็นมื้อพิเศษที่นั่งขยันเฮ็ดได้รอบ 5-6 เดือนก็ถือว่าแซ่บค่ะเพราะว่าเป็นเมนูถนัดของนางนะอกไก่ในซอสเห็ดจ้ะพี่น้องกับสลัดผักรวมนะมะเขือเทศก็ได้มาจากที่สวนที่แม่เหมียวทํางานค่ะพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งสีหน้าคิดยังบ่ออกว่าสิเฮ็ดจังได๋ดีกับคั่วอง6แห้งเมื่อยค่ะพี่น้องค่ะเหลียวเห็นคั่วล่ะอารมณ์เสียหน้าบูดหน้าบึ้งแต่ก็กินเพราะว่ามันแซ่บค่ะพี่น้องแล้วก็ย่านนั่งเสียใจปกติแม่เหมียวสิบ่ค่อยกินอาหารฝรั่งนะคะแม่เหมียวสี่เฮ็ดกับข้าวไทยย่างเดียวค่ะพี่น้องค่ะถ้าเป็นอาหารฝรั่งกับแม่นพ่อบ้านเฮ็ดเบิ่งเอารสค่ะพี่น้องค่ะแซ่บอยู่ปากแซ่บปากหิวแต่ว่าแห้งหน้าบ่รับประทานค่ะพี่น้องค่ะคืออารมณ์เสียเห็นคั่วใครเป็นแม่บ้านจังแมวก็สิเข้าใจเนาะค่ะแต่ว่าขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้เด้อแซ่บหลาย